สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับ BY Station ครับวันนี้ครับ BY Station ฮะเราอยู่กันในตอนที่9นะครับของ FIFA 17นะฮะในโหมด Career Mode นะฮะหรือโหมดผู้จัดการทีมนั่นเองนะครับวันนี้ครับในตอนที่9ฮะเป็นตอนแรกของในการเริ่มของฤดูกาลที่2นะครับซึ่งอันนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับที่จากตอนที่8ครั้งที่แล้วนะครับคือเราจะไม่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปไหนนะฮะเราจะยังเล่นอยู่กับเขาอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเพราะว่าความสนุกของมันเนี่ยฮะยังอยู่กับเพราะกับทีมนี้อยู่เพราะว่านอกจากที่เราต้องป้องกันแชมป์แล้วนะฮะเรายังต้องได้ไปเล่นในฟุตบอลถ้วยฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับมันทำให้เลยผมรู้สึกว่าผมยังสนุกอยู่กับทีมนี้อยู่นะครับก็เลยอยากที่จะเห็นเขาไปดูว่าจะยังได้ไกลแค่ไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับนักเตะหลายๆตัวที่เราเพิ่งซื้อมาฮะเราก็ยังอยากเห็นเขาอยู่ว่าเขายังพัฒนาหรือว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยนะครับก็เลยต้องขอโทษสำหรับเพื่อนๆหลายท่านด้วยที่เชียร์ให้ย้ายไปนะครับก็มีทั้งลิเวอร์พูลมีทั้งรีลมาดริดแต่ว่าตอนนี้หมดช่วงที่จะย้ายได้แล้วนะครับผมตัดสินใจไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเล่นระหว่างที่ผมเล่นตอนพรีซีซั่นนะแต่ผมไม่ได้อัดนะเพราะผมถือว่ามันเป็นแบบแมตช์ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังเจอจุดที่ต้องแก้ไขกันอีกเยอะเลยนะสำหรับทีมนี้นะครับเพราะว่าเราไปผมไปพรีซีซั่นที่สเปนนะฮะก็ไปเจอพวกริวโซเซดัตไปเจอบิยาริวก็ยังสู้เขาไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันนิดนึงนะฮะระหว่างที่ไปพรีซีซั่นมาผมได้ตัวอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับคนแรกครับก็จะเป็นคนนี้ฮะซูซูเกะฮอนดะนะครับแต่ตัวนี้เราได้ซื้อตอนนั้นนะได้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเซ็นเขาเนื่องจากว่าเขาหมดสัญญานะครับกับ AC มิลานนะก็เซ็นเขาไว้ก่อนนะพอหมดฤดูกาลหมดสัญญาเขาก็มาอยู่กับเรานะฟรีทรานสเฟอร์นะครับคนนี้นะซูซูเกะฮอนดะนะฮะอยู่ในตำแหน่งปีกขวานะฮะพลังที่เห็นเยอะๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นออกในแนวของการส่งบอลนะฮะการเล่นลูกตั้งเตะนะครับช็อตพาสช็อตพาวเวอร์โอเคเลยการยิงไกลนะฮะได้ด้วยนะครับโอเคคนนี้ก็เป็นในทางนั้นนะบทบาทเขานะครับแต่ในส่วนของการวิ่งล่ะอายุเสร็จ31แล้วนะครับไม่เยอะอายุเยอะแล้วนะฮะ power free kick นะฮะก็จะเป็นลูก special เขานะ long shot taker ยิงไกล special free kick การเล่นลูกนิ่งต่างๆนะครับส่วนความคล่องตัวสปินอะไรต่างๆความแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้ดีนักนะฮะแต่ก็ฟรีนะครับไปเจ็บมาด้วยนะในตอนพรีซีซั่นนะก็เลยยังไม่เห็นฟอร์มการเล่นของเขาเท่าไหร่นักนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าเราขาดซิมสันไปนะครับคนนี้นะฮะเฮกเตอร์วิเยลินนะครับจากอาร์เซนอลนั่นเองนะฮะปีกแบ็คขวาความเร็วสูงจากอาร์เซนอลนะฮะที่ผมซื้อเข้ามาเพราะว่าความเร็วของเขานั่นเองนะฮะแอ็กซิเลเตอร์นะครับacceleration นะขอโทษนะครับก็คือความเขาสามารถเร่งได้ถึงสปีดปลายใน99เลยนะครับความคล่องตัวสูงมากสปินสปีดนี่ได้ถึง98เลยนะครับต้องบอกว่าหายห่วงนะฮะสำหรับความเร็วนะฮะของคนนี้นะครับบอลคอนโทรลโอเคแต่อาจจะเรื่องของความแข็งแกร่งก็พอได้นะเขาเป็นแบ็คนะครับพอเห็นคนนี้แล้วก็นึกถึงคริสตองโดของเรานั่นเองนะฮะเลยไปจัดเข้ามา20ล้านปอนด์นะครับคนนี้นะครับคนอื่นๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาอันนี้อัปเดตถึงการเล่นไปแล้วนะครับในส่วนของนักเตะที่ทุกท่านแนะนำมานะครับแล้วก็ช็อตลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงอันนี้ผมตั้งใหม่หมดเลยนะฮะสำหรับสเกาต์นะฮะหรือสำรวจนักเตะในปีใหม่นี้นะครับหาตัวใหม่เลยนะฮะดูที่ช็อตลิสต์นิดนึงที่ผมบอกว่าผม
นี่ผมยังไม่ได้ส่งสเกลไปเลยสอลิดมาแล้วนะครับที่เพื่อนๆแนะนำมาก็จะมีอันนี้นี่บายลี่ใช่ไหมครับยังไม่กลับมาจากการไปสเกลเลยนะฮะจาไมกานะครับอายุ19ปีน่าจะวิ่งเร็วน่าดูนะฮะเดี๋ยวดูพลังกันนิดนึงนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือเอมเบอร์มอร์จากดอทมูนอันนี้ก็ไปสเกลอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดูพลังกันสักนิดนึงนะครับตัวที่เราสนใจนะฮะเอลชาราวีอะไรพวกนี้ผมก็ลองติดต่อซื้อไปนะในช่วงพรีซีซั่นก็ไม่ได้ตัวเหมือนเดิมนะครับก็เลยว่าจะไม่ซื้อเขาแล้วนะครับเลยไปเล็งที่ลูกากูเห็นฤดูกาลที่แล้วแมนยูเข้าลงนะฮะแมนยูเรียกว่าถึง80ล้านปอนด์ก็เลิกไปนะฮะไม่ไหวนะครับตอนนี้เราหันไปทางชิชาริโต้เรานะครับกับเบนเยเดอร์นะครับจากเซบีย่าแทนนะฮะลองดูว่าค่าพลังเขาก็โอเคนะฮะสุนัขตัวเป้าผมอยากจะให้เล่นมีความเร็วนิดนึงนะครับคนนี้ผมก็เล็งไว้นะแต่ว่าจะหนักไปทางฟินิชชิ่งอย่างเดียวนะเข้าฮอตนะครับสปินก็พอได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยรอบตัวนะครับผมก็เลยยิงไกลไม่ได้คอร์สไม่ได้เลยนะฮะตัวเป้าอย่างเดียวนะเฮดดิ้ง75ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักก็เลยไม่ติดตัดสินใจซื้อเขานะครับประมาณนี้นะครับคนนี้แพงมากนะฮะหลายๆคนแนะนำมาก็อยากจะซื้อแต่ว่ากองกลางเต็มทีมไปหมดแล้วนะฮะมาแมตช์ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูไปทีมกันนิดนึงนะก่อนเริ่มเล่นนะครับแมตช์ถัดไปของเรานะครับจะเป็นช่วงเดือนหน้านะก็คือแมตช์แรกนะฮะ Community Shield นะครับไปเล่นกับแชมป์ลีกนะครับ Middlesbrough นะครับอีก2อาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันระหว่างนี้เราก็จะฝึกนักเตะไปด้วยนะครับพวกนักเตะที่เราเซ็นมาก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับคราวที่แล้วไม่ได้ฝึกเลยนะฮะก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะฮะคนไหนที่เก่งอยู่แล้วก็ลองฝึกไปนะถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วไม่ค่อยได้ฝึกก็ช่วยเตือนกันด้วยแล้วกันนะฮะไอ้คนนี้ผมชอบหน้าตาเขานะครับผมก็จะพาร์ทดีกว่านะพาร์ทหัวฟูดีนะฮะดูถ้าจะมีเอกลักษณ์นะครับผู้รักษาประตูซิมอ้อเลยนะอีกประมาณไม่กี่วันก็ฝึกได้ต่อนะครับเดี๋ยวรอดูกันนิดนึงว่า2ตัวที่เราติดต่อไปนั้นพอจะได้ไหมนะครับโจฮาร์ดนะฮะมีคนติดต่อมาอีกแล้วนะครับวอฟบวกนะครับถ้าอยากได้กันนักนะฮะก็ต้องมาสักเท่านี้ครับผมถึงจะให้เอาไหมล่ะโอ้อันนี้ดาวรุ่งคนนี้นี่2ล้าน6เท่านั้นเองนะฮะก็ปล่อยตัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูพลังกันนิดนึงนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับมาโครอยครับดอทมูลเรียก76ล้านฮะโอ้ตรงๆว่าไม่มีตังค์นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอสเกาด้วยนะครับไปในตัวด้วยมาอีกแล้วนะฮะอยากได้โจฮาร์ดกันเลยเกินนะครับผมเลือก40นะฮะถ้าเอาก็มาเอากันไปครับ
โอ้โหสองตัวเลยอันนี้ยืมนะครับจากลิฟติ้งอันนี้ให้ยืมนะครับถ้ายืมผมให้ยืมนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะฮะมูซ่านะครับอินเตอร์มาขอซื้อจามูซ่าก็ระดับ40เหมือนกันนะฮะเอาไหมล่ะผมขาย40โอเคยืมไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะฮะจดหมายไหนผมยังไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยคนนี้มิลสโบซื้อไปนะครับโกสำรองอีกหนึ่งคนนะฮะเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช้งานเขาอยู่แล้วนะฮะเซบีย่ามาอีกแล้วครับ29ล้านตื่นมาที่29นะฮะไม่ครับผมต้องกำไรนะครับต้องการแทนที่นะครับก็ได้นะฮะก็มือ3นะครับก็แทนที่ไปก่อนนะครับมาคัทเลฟฟอร์ดครับมาแล้วฮะ19ปีนะครับเดี๋ยวลองยื่นข้อเสนอไปดูสักนิดหนึ่งนะครับค่าตัวเขา10ล้านนะครับท่วนนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับคนอื่นๆยังไม่กลับมานี่อีก6วันเท่านั้นแน่จะได้รู้กันว่าคนนี้ความสามารถเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้จะซื้อใครเพิ่มนะอยากซื้อนะฮะแต่ยังไม่มีอยู่ในใจนะครับคนนี้ก็น่าสนใจนะฮะถ้าที่ผูไม่ได้ใช้นะครับฟินโบนี่บูชันโหตื้อมาที่35ล้านนะฮะสำหรับวอฟบวกนะครับนี่5ล้านจะให้ไหมฮะถ้าได้กำไรผมก็เอานะฮะซื้อเข้ามาน่าจะ30ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาเรามาเทรนนิ่งกันต่อนะครับคนนี้ค่าพลังเขาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมเทรนคนอื่นจะดีกว่าไหมวิงเกอร์พ่อผัวแอฟโรได้เกรดดีกันหมดเลยนะครับไม่เป็นไรแล้วเทรนกันไปเรื่อยๆนะครับอ
ไอ้แค่25นะครับผมบอกเลยว่าต้อง40ครับสำหรับบูซ่าแมนยูฮะเวฟฟอร์ดฮะแมนยูเรียกมาที่14ล้านครับผม13ล้านครับผมให้ไปครับซีเรียให้เต็มที่ที่29ครับบัวปลูกให้40แล้วนะครับตอนนี้นะครับบีไฟอักซินไฟเซ็นเลยฮะคนนี้เห็นพลังแล้วเหลือไม่เอาเลยมีคนบาดเจ็บนะครับถึง8วีคด้วยกันนะฮะไปแล้วนะครับสำหรับอินเตอร์ไม่สนใจละอีกไม่กี่วันเท่านั้นแน่เราจะเจอกับมิดเดิลสโบรแล้วนะครับกองหลังจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะฮะเปอร์เพอร์โดฟูลัสนะครับคุณลองถามไปกันแล้วกันว่าคนนี้เท่าไหร่มาแล้วครับลีโอไบลี่โอ้ใช้ได้นะครับ19ปีนะครับปีกซ้าย77แล้วนะครับความเร็วจิ๊ดจ๊าดนะฮะมาจัดไปนะครับตามคำขอนะครับลีออนไวลี่บากายูโกไม่น่าสนใจแล้วนะครับเหลืออีก6วันได้ฟอร์ดไปแล้วเซ็นไปเลยฮะมาคัสเลฟฟอร์ดนะครับหรือจะตัดสินใจขายมูซ่าเอาจริงๆนะครับเบรกดาวไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันไม่ได้นะครับไม่งั้นโจฮาร์ดอาจจะได้ไปวอฟบวกแล้วก็ได้นะครับดริงก์วอเตอร์กับมูซ่าครับมีมาแล้วฮะโอเค for the game boss ครับผมโอเคแล้วนะก็เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วฮะสำหรับนัดต่อไปนี้นะครับดูนิดหนึ่งมีคนเสนอมาลิเวอร์พูลฮะ drink water นะครับอ
ถ้า27ผมให้เลยนะครับสำหรับบิงวอเตอร์นะครับมูซ่านะฮะแอตเลติโกมาดริดยื่นมาที่25ล้านปอนด์นะฮะผมขอที่35ได้ไหมแล้วผมจะเอาเลออนไบยี่นี่แหละ17ล้านเท่านั้นนะครับพาปาโดปูลัสนะครับดูเอมเมอร์มอร์กันนิดนึงฮะยี่สิบปี68อันนี้ผมต้องขอโทษจริงตัวนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยน่าสนใจนะอาจจะยังไม่ดูเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูพลังเขาชัดๆนิดนึงนะเหลือสัญญาอยู่2ปีนะฮะ17ล้านนะฮะวิ่งช้านะฮะแต่ว่าจัมปิ้งเรื่องกลางอากาศนี่ถือว่าใช้ได้ถ้าวิ่งช้าอาจจะไม่เหมาะกับบอลอังกฤษไหมแต่เรื่องความแข็งแกร่งกับรีแอคชั่นนี่ถือว่าใช้ได้ดูคนอื่นก่อนแล้วกันนะฮะไม่แพงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะตัวนี้ระหว่างนี้ก็เทรนนิ่งกันสักนิดหนึ่งนะฮะคนนี้เซ็นมาใหม่นะต้องฝึกคนนี้สักหน่อยฮะนี่นะคนซุปตานะฮะต้อง14ด้วยนะครับเขาถึงจะ accept เรานะครับแหมจะมาคุยเรื่องค่าเหนื่อยแล้วนะฮะมาเรามาว่ากันด้วย Middlesbrough แล้วก่อนนะครับCommunity Shield นะฮะนัดแรกนะครับของฤดูกาลนะครับคงต้องจัดเต็มสูบกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆผมวางฮอนดะเอาไว้นะฮะไม่ได้กะให้เขาเล่นเป็นปีกนะครับให้น้องไปวิ่งก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เตเบสค่อยลงมาในช่วงท้ายนะครับมา Hello everyone welcome to the FA Community Shield I'm Martin Tyler and with me พบกันที่ Wembley Stadium นะฮะสนามกลางนะมีฝนตกลงมาด้วยนะครับโจฮาร์ดนะครับเป็นกัปตันทีมนำทีมมาในวันนี้นะฮะสำหรับถ้วยแรกนะฮะที่เราจะชิงกันก่อนเปิดฤดูกาลแชมป์พรีเมียร์ลีกฮะกับแชมป์ FA คัพนะฮะมาเจอกันนะครับโอ้วันนี้เปิดตัวฮะผู้เสียประตูเขาเปิดตัวนะครับก็ซื้อมาจากเราเองเป็นมือ3ของเรานะครับกับแบ็กขวาตัวใหม่นะฮะจากอาร์เซนอลนะครับ3ประสานแดนหน้านะครับยังอยู่กันครบนะฮะ
วาร์ดี้เดปายนะฮะแล้วก็มูซ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ the kind of performances we expect from the individuals trying to make this formation work yeah I mean it kind of first game look cautious but it just depends on the attitude of the players out there เซนเตอร์คู่ของเรายังเป็นฟีโจนแล้วก็ลูมาเนียรีนะครับไปล้มลงไปฮะโจฮาร์ตสตาร์ทอินโกลอเลสซิโอโรมานิโอลีเพลย์สวิธฟิลโจนส์อินเซนทรัลดีเฟนส์โคซิโลฮะย้อนกลับมาให้ทิปูรัสนากาตะครับเฮ้ยฟอนดาครับพูดผิดนะครับในนากาตะมูซ่าเรลินฮะส่งให้กับโคซิโลโคซิโลคืนกลับไปก่อนนะฮะเรลินนะฮะHis Bayern looking for opening with some good control build up. Made the challenge well. ปันดาจะม้วนนะฮะ Attack was looking good. Now the opposition have a chance. วันนี้พื้นสนามต้องบอกว่าเปียกโชกเลยนะฮะบอลนี่เป็นทางนะครับ Was good progress with this attack. โอ้โหรวบเลยฮะ Good defendingบอลกลับมาได้ครับถ้าจับบอลอะไรตอนนี้มันลำบากเหลือเกินนะฮะน้ำมันเปียกไปหมดนะฮะอ้าวคืนไปงี้มานูเอลชมิดบัตชมิดบัตกาสตอนเรเมเรสบาริกานบาริกานนะต้องเตะทิ้งไปฮะเพราะว่าเลสเตอร์ขึ้นมากดดันนะครับอันนี้ก็เป็นมือ3ของเรานะครับเบียรินนะฮะมาแล้วฮะฮอนด้าฮอนด้ามาแล้วครับซุนซูเกะฮอนด้าครับเปิดตัวได้ดีนะฮะฮอนด้าขึ้นมงนะครับ1ประตูต่อ0นะฮะจากซุนซูเกะฮอนด้านะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนักเตะญี่ปุ่นนะฮะฟรีทรานสเฟอร์นะครับจากเอซีมิลานนะครับฮันดะกับเดปายฮะส่งให้คอนซิโลฮะยาวๆไปให้มูซ่าฮะเตะใต้ลูกนิดหนึ่งนะฮะเถินข้ามคานเอาละครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับยิง1ประตูต่อ0นะฮะเลสเตอร์ซิตี้นะพบกับมิดเดิลสโบรนะฮะในถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับมิดเดิลสโบรจะดูครองบอลเยอะกว่านะฮะแต่โอกาสยิงไม่มีนะครับเรายิงไปแล้ว1ลูกนะฮะจากชินจิซุนซูเกะฮอนดะนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวแปลงตัวผู้เล่นนะทั้ง2ทีมนะครับมีสิทธิ์ผลจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าน้ำก็ยังขังอยู่ในสนามอยู่นะฮะมีการทำดะจะยิงไกลครั้งนะติดทั้งผู้เล่นของมิดเดิลสโบรนะฮะฝั่งเราก็มีการบาดเจ็บนะเดี๋ยวลูกตายกันนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวทางด้านเดปายออกนะฮะโอ้โหโดนไปแล้วฮะใครยิงกันเนี่ยโหโดนมงกลับไปฮะเสมอไปเลยนะครับน่าจะเป็นโอกาสยิงลูกแรกนะฮะของทางเดสโบด้วยนะครับให้ว่าเตเบสฮะขึ้นไปแล้วก็ดิงวอเตอร์ลงมาคุมแดนกลางแล้วให้ทางฮอนดะครับไปเป็นตรงหน้ากองกลางตัวลุกแทนนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะฮะโอ้โหเดินตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับจุดโทษเลยนะครับอ
ก็น่าจะตามนี้ฮะโจฮาร์ดจะเป็นฮีโร่นะฮะให้กับทีมได้หรือเปล่ายืนนิ่งเลยนะครับวาร์ดี้ฮะผมไม่พลาดนะครับโอกาสกิครับทำไมยืนมองนะทำไมถึงไม่พุ่งไปนะติดเบสก็ยังไม่พลาดนะครับเอ้าเกียร์ฮอนด้าครับแต่เลียดเข้าไปฮะนะฮะเต้นเป็นกุ้งกันฮะเต้นเป็นกุ้งเต้นเป็นกุ้งผมก็กดแล้วนะมันไม่พุ่งนะโอเคนะอาร์โมวีนะครับเอาละฮะลูกสุดท้ายนะครับจะเซฟได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหถูกทางด้วยนะฮะคนสุดท้ายครับของทางเลสเตอร์ครับวัดใจฮะยืนตรงๆฮะแชมเปี้ยนไปแล้วฮะตอนนี้แชมป์แรกครับนาฤดูกาลแรกฮะดวลจุดโทษแพ้กับแมนยูไปนะครับโกมไม่พุ่งเลยนะฮะงงมากนะครับยืนมองบอลกันเลยนะฮะwonderful scenes of joy here and no wonder they're milking the momentได้แชมป์นี้เป็นครั้งแรกนะครับเลสเตอร์นะครับนักเตะก็หน้าใหม่เยอะนะครับตันทีมฮะโจฮาร์ดครับซูโร่นะฮะคู่กับซูซูกิฮอนดะนะฮะเบเดลินนะฮะรวมกับอามาวี่นะครับเป็นนักเตะใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะที่ยืนอยู่ด้านหน้านะครับหมดไปนะสำหรับนัดแรกนะได้ถ้วยมาแล้วนะฮะเรามาดูฟอร์มการเล่นกันสักนิดหนึ่งนะฮะฮอนดะครับได้แมตช์แรกไปนะสำหรับแมตช์แรกนี้นะครับเล่นได้ดีนะครับ 8.5 นะครับรวมถึงเดปายด้วยนะครับก็เล่นได้ดี 8.1 นะฮะแล้วก็อัมเบอร์วีด้วยนะฮะของทั้งฝั่งนู้นก็จะเป็นไม่ค่อยมีใครโดดเด่นจะเป็นแบ็คขวาเขานะฮะที่โดดเด่นนะฮะโอเคแชมป์มาแล้วนะครับคอมมิตี้ชิลนะครับไม่พลาดนะครับ FA Community Shield Middlesbrough 1 Leicester City 1 Leicester City 1 5-4 on penaltiesโอ้โหสวันซีก็จะเอาเขาด้วยนะครับผมคงไม่ให้นะถ้าเป็นสวันซีเอานะครับคนหนึ่งดูมานอรี่นะครับบอลสมัตจะมาขอซื้อนะครับก็คงไม่ให้นะครับคนสำคัญนะฮะจะเอาไปได้อย่างไรนะครับมาแล้วฮะมาคาริฟฟอร์ดนะฮะ19ปีนะครับเดี๋ยวไปเจ็บ5วันนะโชคดีไปนะครับอ
พอดีเลยนะฮะที่เดปายเจ็บเลยนะฮะพอดีกันเลยได้มาใช้งานแทนกันพอดีเลยนะครับเทรนนิ่งกันสักนิดหนึ่งนะฮะคนที่ต้องเทรนคนแรกเลยครับมาคัดและฟอดครับผมจะลองเทรนเขาทุกครั้งนะฮะสำหรับเลฟฟอร์ดเกรย์เนี่ยพวกนี้ผมจะเทรนนิ่งเขาตลอดนะฮะแล้วก็ผู้ใส่ประตูอีกคนหนึ่งนะฮะที่ผมจะเทรนนิ่งเขาตลอดทุกครั้งมาแปดสิบเอ็ดนะครับ24 ปีนะฮะคนนี้ก็น่าสนใจนะครับลองถามไปสิราคาเท่าไหร่นะฮะมีคนมาขอซื้อนะฮะลุยส์เฮอร์นันเดสนะฮะเก้าล้านนะครับให้ไปแล้วกันฮะไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะครับทำบุกนะฮะมาแล้วครับแอตเลติโกมาดริดนะเริ่มกัดไม่ปล่อยครับ33 ล้านนะฮะคิดหนักนะครับสามสิบห้าล้านปล่อยแล้วนะครับผมจะต้องปล่อยแล้วนะฮะค่าเหนื่อยน้อยกว่าเยอะนะครับลีออนไบลี่นะครับ34 ล้านนะฮะลีโอบาปติสตาหือ27 ล้านนะฮะผมลีกเดียวกันของยุงมันยังไม่ให้นะครับดิงวอเตอร์นะครับตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลแล้วนะครับ27 ล้านปอนด์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแมตช์แรกนะฮะพรีเมียร์ลีกนะฮะพบกับเซนนอนกันสักนิดหนึ่งนะครับปลายยังไม่สมบูรณ์นะฮะอ
นอื่นๆก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ Welcome to you all. Alan Smith alongside me, Martin Tyler. And welcome to you all to Premier League football again. The opening game coming right up. King Power Stadium นะเปิดบ้านพบกับArsenal นะครับพี่ดำคนนี้คือใครครับเวียลินนะพบกับทีมเก่านะครับคาร์เดฟฟอร์ดนะฮะนักเตะใหม่ฮะจ่ายจากแมนยูนะครับLeicester City have made one change. Kohart starts in goal. Phil Jones starts alongside Alessio Romagnoli in the heart of defence. Keisuke Honda starts. มาแล้วฮะมีพื้นที่กันฮะ Good position. They've worked this attack very well. ไม่เหลือครับโคซิโลเปิดเข้ามาดวงเด่งคนเดียวนี้ก็ไม่เหลือแล้วฮะเจ้าหนูโคซิโลของเราครับ20ปีเท่านั้นนะฮะแข่งขึ้นไปครับให้กับวาร์ดี้วาร์ดี้แตะเข้ามาแต่เน้นๆนะฮะคอนเชสนี่หมดสิทธิ์เซฟนะครับนาทีที่33นะฮะเลสเตอร์ขึ้นนำไปแล้วนะฮะ1ประตูต่อ0กองกลางทั้งคู่ยังส่งไม่พลาดอยู่นะฮะทั้งฮอนดะแล้วก็ดีละเหลือร้ายจริงๆครับคนนี้เอาเฮ้ยมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วย1คนนะฮะตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าใช่มูซ่าหรือเปล่านะฮะเราลองดูนี่เป็นมูซ่าจริงๆด้วยนะครับลอตเตเบสขึ้นมานะฮะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับแล้วก็เอาวาร์ดี้ลงมาเล่นเป็นทางปีกแทนมีการบาดเจ็บนะฮะสำหรับมูซ่าถ้าสัญญาตกลงกันได้นะครับก็จะไปเป็นนักเตะของทางแอตเลติโกมาดริดนะฮะฤดูกาลนี้เลยนะครับจากมูซ่านะฮะหมดเวลาครับ3แต้มแรกนะครับจากอาร์เซนอลนะครับเรามาดูกันนิดนึงฮะมาแล้วสมัครเป็นโคซิโลผู้ทำประตูนะครับผู้ที่ทำผลงานได้ดีโอ้โหรองลงมาคือเลฟฟอร์ดกับทางวาร์ดี้เลยนะฮะส่วนทางเลสเตอร์ของทางอาร์เซนอลก็จะเป็นทางด้านโอ้กองหลังตัวใหม่ครับคาลิเบอรี่นะฮะกับทางกาโซล่านะครับหลอดพ้นไปฮะนัดแรกนะเสียวมากนะครับแต่ดีว่าอยู่ในบ้านเรานะครับฟูลแลม0เชลซี1ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นWorld Cardนี่ผมบอกว่าผมเล่นอึดอัดไปเยอะนะครับMiddlesbrough 1 Tottenham Hotspur 1 Norwich City 1 Liverpool 3 West Bromwich Albion 2 Swansea City 3 West Ham United 1 Manchester United 2เซนเตอร์อายุ20ปีเท่านั้นนะฮะคนนี้นะอ
น่าสนใจนะคนนี้น่าสนใจ20ปีท่านเองนะฮะยูเวนต์กาบายไม่เอาแล้วนะครับตอนนี้โกเอนทราวคนนี้โรนะฮะแดนนี่คนนี้ก็น่าสนใจนะจากยูเวนตุสนะฮะถามราคากันนิดหนึ่งนะเท่าไหร่นะฮะนี่17ล้านนะฮะคิดดูนิดหนึ่งนะคนนี้นะโควาติชนะครับโอริเวอร์ตอนเลสนะฮะมาแล้วนะครับลีออนไบลี่นะฮะผมให้ไม่ได้นะครับคนนี้นะฮะแมนยูมาซื้อในช็อตลิสต์เรานะฮะ11ล้านนะฮะอันนี้19ล้าน19ล้านนะครับนี่19มาคนนี้ดีกว่าอ
จฮาร์ดมาอีกแล้วนะมิลานจะซื้อนะครับต้องบอกว่าแอรีเจ็คไปนะครับผมลืมเทนนี่อีกแล้วนะฮะ National Squad หมายแล้วนะจะต้องเตะในส่วนของอันนี้กันละบาร์เซโลน่าฮะมาจัดเด็กซ์เลอร์แล้วนะฮะว่าสองแยกโปรนี่จะใช้ซิมแมทฮะกับส่วน4นะครับสองเหลืองกันแล้วนะครับเดเบสมาแทนแรฟฟอร์ดนะฮะโอ้โหโดนยิงไปฮะโอ้โหแพ้ไปครับมาโดนยิงท้ายเกมนะฮะเวริโต้นะฮะยิงไป Chelsea 2 West Ham United 0 Liverpool 4 Fulham 1 Manchester United 1 Crystal Palace 0 Newcastle United 1 Everton 1 Southampton 3 Norwich City 2 Swansea City 1Leicester City 0. Athletic 0. Swansea City 2. Wolverhampton Wanderers 0. West Bromwich Albion 1. Aston Villa 0. โจฮาร์ดมาอีกแล้วนะครับตัวนี้คงให้ไม่ได้นะครับจะเป็นรีแมตช์นะฮะรีแมตช์แล้วก็เทรนนิ่งยังไม่ได้ต้องซื้อนะฮะปัญหาตอนนี้คือโรเบิร์ตคุชนะฮะเล่นไม่ได้แล้วนะฮะ
คงต้องยอมฮะคนนี้นะฮะ19ล้านต้องผลัดกันเล่นนะครับแล้วก็สุดหน้าอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้ตัดสินใจนะเป็นเยตเตอร์นะฮะโจฮาร์ดมาอีกแล้วฮะโรม่าฮะมา 80,000 มีต้องการ27ล้านนะครับให้ได้แค่24ตังค์หมดฮะแมตช์นี้ใช้ซิมแมตช์นะฮะเดี๋ยวเราจัดตัวผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับคนดักเล่นปีกขวาเกรย์ต้องออกมานะฮะเกรย์มูซาเจ็บอยู่เดี๋ยวนะดูนิดนึงว่าน้องๆใครออกไปบ้างฮะต้องให้ติเบตเล่นโอเควันนี้ซิมแมทนะครับพบกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับตอนนี้มีจุดที่ต้องแก้หลายจุดนะฮะแล้วฟอร์ดยิงไปแล้ว 1-0 นะครับฮอนดานะฮะมาอีก1ลูกนะฮะวาร์ดี้ฮะตอนนี้ 3-0 แล้วนะฮะนี่ปลายลงเปลี่ยนมาแทนนะฮะเมนดี้อีกลูกนึงนะครับวันนี้จัดไปอย่างสวยๆเลยนะครับก็ 4-0 นะครับที่เป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จะเกมบอลถ้วยนะถ้าเกิดเราใช้เด็กลงเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะฮะยืนซื้อมูซ่าใหม่อีกแล้วครับมูซ่าผมต้อง30ขึ้นไปนะฮะถ้าได้ก็เอามาได้นะก็ต้องเอามา35Let's have a look at what those results mean for tonight's league tables. At the top of the table, we have new leaders in Swansea City with 9 points. In second, Chelsea with 7 points. In third, Manchester City with 7 points. In fourth, Liverpool with 6 points. In fifth, Leicester City with 6 points. ให้เขา 30,000 เลยนะครับ In sixth, Southampton with 6 points.In seventh, Manchester United with 6 points. In eighth, Newcastle United with 4 points. Bottom of the table, West Ham United with no points. And then reading up the table, second bottom, Norwich City with no points. Third bottom, Arsenal with no points. Fourth bottom, West Bromwich Albion with 1 point. Fifth bottom, Stoke City with 1 point.
้องฝึกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเซ็นไว้แล้วฮะกองหลังอีกหนึ่งคนนะฮะรวมถึงคนนี้ด้วยนะครับเป็นยิตเตอร์นะฮะผู้เล่นใหม่อีก2คนนะครับทีมมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเหลือ10ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะในการซื้อขายนักเตะนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะฮะตอนที่8ไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่9ครับเรามาดู10ชั่วโมงสุดท้ายฮะของการซื้อขายตลาดนักเตะรวมถึงยาวไปจนถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับสำหรับตอนที่8นะครับก็สรุปได้ง่ายๆว่าเรายังอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมนะฮะมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องมาลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่าตอนนี้เราซื้อนักเตะขายนักเตะไปมากมายแค่ไหนแล้วนะฮะใช้เงินไปเยอะพอสมควรนะครับ92ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ขายออกไปเช่นเดียวกันนะครับ52ล้านนะฮะมาเดี๋ยวนัดหน้าเรามาสรุปกันเลยว่าได้ตัวอะไรมาบ้างพร้อมทั้งกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากๆเลยครับพบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ YouTube Channel BY Station อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ